กล้ๆตัววันนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่เจอผลกระทบจากพิษโควิดเต็มๆเช่นกันเพราะกำลังซื้อของทุกกลุ่มลดลงโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเพื่อรักษาระดับยอดขายช่วงนี้ผู้ประกอบการจึงพากันจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเต็มที่ค่ะถ้าใครจะซื้อคอนโดที่นนท์ช่วงนี้นะฮะก็จะได้ราคาเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นราคาเก่าก็ยังไม่แพงนะฮะแต่หลังจากนี้น่าจะไม่ได้ราคานี้แล้วก็เป็นโอกาสดีของผู้ซื้อที่จะซื้อคอนโดที่นนท์จริงๆถ้าเรามองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนซื้อบ้านนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้เราเดินไปคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเงื่อนไขต่างๆที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถคุยได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาดูว่าความพร้อมของตัวเราเองเนี่ยมีมากขนาดไหนมากกว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาบ้านอยู่ช่วงนี้ผมว่าคุ้มค่าที่สุดละนะครับโอกาสทองที่สุดคือช่วงนี้เลยนะคะใช่ครับสิ่งที่น่าจับตามองของทิศทางอสังหาในช่วง 1-3 ปีนี้ทั้งศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์และศูนย์อสังหาริมทรัพย์ต่างมองนะคะว่าการฟื้นตัวของภาคอสังหาจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่อย่างเร็วที่สุดก็ในปี2565ค่ะบ้านจัดสรรระดับกลางขึ้นไปจะฟื้นตัวก่อนส่วนบ้านอยู่อาศัยต่ำกว่า3ล้านบาทค้างสต๊อกจำนวนมากเอกชนจึงต้องเร่งระบายกดราคาบ้านลดลงค่ะสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าประเภทที่ดรอปเนี่ยคือคอนโดนะครับจะดรอปลงค่อนข้างชัดนะครับโดยสาเหตุเนี่ยมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่าผู้ซื้อเนี่ยที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาก็ชะลอนะครับการซื้อเพื่อการลงทุนลงไปอันที่2เนี่ยคือคนต่างชาติก็ซื้อคอนโดก็ลดลงเพราะว่ามาไม่ได้นะครับแล้วก็การโอนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ลำบากนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วกำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับก็ทำให้จริงๆคอนโดเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวบ้านแนวราบเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเป็นเพราะว่ามีคนซื้อเนี่ยเป็นเรียลดีมานด์มากกว่านะครับการซื้อเนี่ยก็ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยนะครับเมื่อความต้องการบ้านอยู่อาศัยลดลงพอเอกชนพากันลดราคาจึงเป็นแรงจูงใจเย้ายวนให้ตัดสินใจเลือกซื้อกันมากขึ้นค่ะเอกชนบางรายหันมาสร้างบ้านราคาถูกบางส่วนหันเจาะตลาดแนวราบทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวเห็นได้จากทาวน์เฮาส์ไตรมาส2เพิ่มขึ้นร้อยละ5จากไตรมาสแรกค่ะในส่วนของการปรับตัวของผู้ประกอบการนะฮะจริงๆผมคิดว่าพยายามทำโปรเจกต์ให้ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ปิดโปรเจกต์ได้เร็วนะครับแล้วก็เช็คสต็อกอยู่นะครับเราพยายามปิดโปรเจกต์ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆลงทุนสเต็ป by สเต็ปนะครับอย่าไปลงเวียงไปค่อนข้างเยอะๆทีละหลายโปรเจกต์ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยซื้อบ้านตอนนี้เนี่ยราคาสมเหตุสมผลที่สุดนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเคยขึ้นไปนะครับเนื่องจากดีมานด์เนี่ยมีความต้องการเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับบ้านเนี่ยมีการลดราคาลงระดับหนึ่งนะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานการณ์ธุรกิจภาคอสังหาในภูมิภาคค่ะเพื่อเป็นแนวทางต่อการตัดสินใจเลือกซื้อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางโควิดต้องแบกรับความเสี่ยงอีกหลายปัจจัยค่ะแม้แต่คนรับเงินเยียวยา 15,000 บาทยังถูกมองว่ามีความเสี่ยงช่วงนี้ผู้ซื้อบ้านอาจถูกปฏิเสธการปล่อยกู้ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ได้ยอดขายแทบปิดบัญชีเลยค่ะบริษัทอสังหาที่มีพอร์ตมีสัดส่วนที่ทำแนวราบเยอะก็จะกระทบไม่มากแต่ถ้าทำแนวสูงล้วนๆเลยอันเนี้ยหนักนะครับเพราะว่าแบงก์ก็เข้มงวดเงินที่จะมาก่อสร้างแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปจะโอนก็ยากเพราะว่าอาชีพเสี่ยงทุกอย่างเสี่ยงหมดเลยตอนนี้หรือบางท่านไปรับเงินเยียวยา15,000มานะครับบางสถาบันการเงินบอกก็ไม่ให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลให้กับธุรกิจอสังหามากเพราะอสังหาเนี่ยบางทีก็กู้ตั้งแต่ซื้อที่แล้วล่ะครับทุกอย่างเป็นเงินสินเชื่อพอสถาบันการเงินเข้มงวดมากนะครับแล้วก็โอนไม่ได้อีกอันนี้สาหัสเพื่อให้ภาคอสังหาในเขตปริมณฑลขยับได้เอกชนจังหวัดนนทบุรีเสนอแนะให้ปรับปรุงผังเมืองเพราะตอนนี้ย่านนั้นเติบโตกลายเป็นเมืองแล้วราคาริมทางด่วนทางรถไฟพุ่งถึง 20% เลยค่ะถ้าเป็นมาตรการที่มันช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนนท์นะฮะช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็จังหวัดนนท์เราค่อนข้างที่จะ
เราใกล้กรุงเทพแต่ว่าที่อยู่อาศัยที่ลักษณะเดียวกันเช่นคอนโดก็ถูกกว่ากรุงเทพ2เท่าบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ก็ถูกกว่าฉะนั้นผู้มีรายได้น้อยน่าจะอยู่ในจังหวัดนนท์ได้ดีเพราะว่ารัฐก็พยายามหาสินเชื่อระยะยาวทำให้เข้าถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐทำซึ่งก็ควรจะทำทุกจังหวัดให้ได้เหมือนกันด้วยส่วนอสังหาจังหวัดภูเก็ตไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเมื่อต่างชาติเดินทางเข้ามาโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ราคาบ้านต่ำกว่า3ล้านบาทจึงขายได้เพียง 50% เสนอให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อโควิดคลี่คลายอสังหาจะกลับมาเติบโตค่ะถ้าภาคได้เห็นสมควรภาคการเงินเห็นว่ามันเป็นโอกาสออกนโยบายต่างๆเนี่ยมันเพื่อซัพพอร์ตให้เกิดการลงทุนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาที่เราเกิดความยากลำบากเนี่ยมันจะทำให้จังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยสามารถเคลื่อนไปได้รวมถึงมีการท่องเที่ยวที่ทยอยรับเข้ามาเสริมเนี่ยผมคิดว่าเราจะสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้สำหรับเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวทางภาคเหนือต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมกำลังซื้อสำหรับรายย่อยที่มีความพร้อมจะตัดสินใจซื้อบ้านในช่วงนี้ค่ะกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปเป็นไปได้ไหมที่จะมีเงื่อนไขในเรื่องของมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการโอนในกลุ่มแรกราคาสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คงต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างงานให้กับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริงภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งทำเลนะคะที่มีแนวโน้มการเติบโตเมื่อรัฐบาลเร่งพัฒนาเขต EEC จึงมีนักลงทุนเข้ามาพักอาศัยและเลือกซื้อจึงต้องหาช่องทางส่งเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจค่ะกับดักที่ติดกันก็คือธนาคารนะครับทั้งรายย่อยเองลูกค้าอยากได้บ้านกู้ไม่ผ่านนะครับรวมถึงรายผู้ประกอบการเองบางทีบางทำเลขายดีอยากจะเปิดโครงการเพิ่มเปิดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แบงก์ธนาคารนะครับก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเก่าซึ่งประสบปัญหาโควิดก่อนนะครับก็เลยเป็นภาพรวมทำให้ไม่สามารถเปิดโครงการใหม่ได้นะครับถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าภาษีอสังหาครับก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นภาคอสังหานับว่าสำคัญไม่แพ้ด้านการท่องเที่ยวค่ะหากฟื้นตัวจะส่งผลต่อหลากหลายสาขาอาชีพให้ดีขึ้นตามไปด้วยใครที่มีกำลังซื้อจึงเป็นโอกาสทองในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook เรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ